สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมของเหล่าดาราศิลปินนะครับที่ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะได้รับเกียรตินะฮะจากน้องเปิ้ลนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะถามกิจกรรมวันนี้นิดนึงมีความรู้สึกอย่างไรบ้างมาร่วมงานวันนี้ครับก็วันนี้ก็รู้สึกวันนี้ค่ะก็รู้สึกยินดีอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมบริจาคค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยธนบุรีค่ะของแม่ของครูมิ้งค่ะกับคุณมดที่เป็นเจ้าของค่ะค่ะก็รู้สึกแบบยินดีที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจริงๆแล้วก็ผู้ที่เขาแบบไม่ได้รับสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้รับแบบเหมือนแบบขาดใช่ได้ผลกระทบจริงๆอะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะอยากอธิบายตัวเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสเปย์ค่ะสเปย์บีรองแกงที่สกัดมาจากน้ำสกัดมาจากลำไยค่ะใช่ตัวนี้ค่ะจะช่วยป้องกันในเรื่องของไวรัสเข้าสู่ลงปอดได้ค่ะสามารถฉีดก่อนออกจากใช่ใช่ค่ะแต่ยังไงเราก็ต้องป้องกันโดยที่เราต้องฉีดแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ป้องกันโดยใส่แมสก์ด้วยค่ะครับแล้วก็สามารถหาดูซื้อที่ไหนได้หรือว่าค่ะก็จะมีเพจนะคะของไทยธนบุรีค่ะก็จะเป็นเพจหลักของเขาแล้วก็จะเป็นเพจของดาราพารวยค่ะสตาร์พารวยค่ะที่ตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วค่ะครับมาร่วมงานวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกกลัวหรือว่าอะไรไหมก็รู้สึกวันนี้ก็รู้สึกกลัวค่ะแต่ว่าเราก็ป้องกันตัวเองในระดับนึงอยู่แล้วค่ะก็คือการใส่แมสก์ล้างมือดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วค่ะก็วันนี้ก็เลยแบบชิลๆครับแล้วก็ก่อนมาร่วมบริจาคของนะฮะมีการออกกำลังกายหรือว่าการทำให้ร่างกายแข็งแรงอะไรโอ้ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองแบบหนักเลยค่ะด้วยการที่ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือการออกกำลังกายค่ะคือถึงแบบเราจะไปที่ออกกำลังกายไม่ได้เราก็สามารถออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้ค่ะเช่นแบบการโยคะการแบบยกเวทอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการช่วยทำให้เราร่างกายแข็งแรงขึ้นครับได้ครับอยากให้น้องเปิ้ลเนี่ยฝากให้กำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ได้สละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ดูแลอยู่ตรงนี้นะคะก็อยากจะขอให้สู้ๆค่ะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะครับแล้วก็อยากเรียนเชิญให้พี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้ครับค่ะก็อยากจะให้นะคะทุกคนนะคะออกมาฉีดเถอะค่ะเพราะว่านี่มันก็เป็นการป้องกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ภูมิขึ้นแล้วป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งเลยค่ะถึงแม้ว่าวัคซีนตอนนี้ก็คือยี่ห้ออะไรก็ขอให้ฉีดก่อนนะคะใช่ครับอยากฝากนะฮะสังถึงโลกออนไลน์นะฮะในเรื่องของการเสพเฟกนิวตรงนี้นะฮะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของดาราศิลปินตรงนี้ครับค่ะก็ในเรื่องของเฟกนิวนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเสพข่าวอย่างมีสตินะคะแล้วก็อะไรที่แบบมันทำให้จิตเราตกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องแบบไปดูไปฟังไปอะไรมันมากค่ะแล้วก็หนีจากตรงนั้นแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่บ้านก็ช่วยค่ะมันก็เป็นการช่วยอย่างนึงค่ะครับช่วงนี้เนี่ยก็ทางรัฐบาลก็ประกาศให้ทุกคนเนี่ยล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านตอนนี้อยากให้น้องเพิ่นฝากตรงนี้ถึงประชาชนนิดนึงค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะกักตัวอยู่บ้านนะคะแล้วก็บางที่อาจจะ work from home นะคะก็อยากจะให้ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตก็คือดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็เวลาจะไปไหนก็ที่สำคัญเลยก็คือการใส่แมสค่ะใส่แมสล้างมือค่ะได้ค่ะ